โชสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่มินิ OPP ของเราครับวันนี้ใกล้สิ้นปีแล้วนะมาเจอกันกับงานที่สามารถพาทุกคนปลดหนี้ได้นะฮะใครเข้ามาแล้วก็อุ้ยทักทายกันไว้นะครับมีกระตุกนิดหน่อยอ่ะน่าจะราบรื่นละแล้วกูต้องเข้าไปตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวขอเข้าเฟซแป๊บหนึ่งครับจะได้อ่านข้อความของพี่ๆน้องๆเราได้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับชึบชึบชึบโอเคโอ้มากันไวมากเลยชึบสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมเฮ้ยมากันเร็วมากเลยลูกพี่เงินล้านมาแล้วพี่โจนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่วิทย์นะฮะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ไปด้วยนะครับจากการจับรางวัลโชคดีมากเลยนะครับแล้วเราก็เพิ่งจะไปจับรางวัลในกลุ่มมาเมื่อกี้อีกหน่อยนึงนะแจกของรางวัลไปอีกหน่อยนึงเป็นตั๋วเครื่องบินไปไม่กลับนะฮะของฮ่องกง คนโชคดีจริงๆเลยนะฮะคนที่ได้ไปคือพี่สุดเดชนะพี่สุดเดชของเรานี่เองได้ไปมูลค่า 24,800 บาทก็ถือซะว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะครับของยศกนุชละกันนะครับนะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยฮะครับคุณนุชครับครับจะส่งลิงก์อ๋อยินดีต้อนรับทุกคนเลยมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นมินิ OPP กันตอน 1 ทุ่มนะฮะก็กับเนื้อหาที่ผมก็พูดทุกครั้งอ่ะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยทำไมต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเพราะผมอยากจะให้ส่งต่อกันแบบนี้ถ้าส่งต่อกันแบบเดียวกันเรื่องเดียวกันได้นะฮะมันจะทำให้เรารู้สึกได้เองเลยว่าเนื้อหามันง่ายจริงๆนะฮะสุดเด็ดสุดยอดเลยเนาะโชคดีมากเลยอ่ะได้รางวัลไปฮ่องกงด้วยนะฮะ 20,000 กว่าบาทนะก็ไปเที่ยวกันแล้วไม่ต้องห่วงนะจะมีแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเราก็จะมีแบบจับรางวัลโน่นนั่นนี่ให้กับพี่ๆน้องๆเรากันร่วมสนุกกันอยู่ตลอดโอเคสวัสดีครับพี่ธิดารัตน์สวัสดีค่ะ001นะฮะสวัสดีครับผมแต่ผมอ่ะ002นะครับ ผมไม่ใช่001นะฮะผมยศนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยอ่ะอีก1นาทีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันครับคอนเทนต์วันนี้ฮะที่เขียนกันเอาไว้ว่าไทม์ไลน์ของชีวิตเราเนี่ยเราเป็นคนกำหนดมันเองนะจริงๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะมันเป็นเนื้อหาที่ผมโดนคุณพ่อสอนมาคุณพ่อผมเคยสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้มามันก็ทำให้ผมเติบโตมาได้เป็นผมทุกวันเนี้ยเออจริงๆแล้วก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันโอ้ไม่ได้เจอพี่ทักกี้มานานมากสวัสดีครับพี่ทักกี้นะยินดีต้อนรับนะครับพี่ธิดารัตน์จาก002แก้ตัวแล้วนะโอเคอ่ะตอนนี้1ทุ่มตรงแล้วนะครับก็ขออนุญาตเริ่มต้นเลยไม่รอใครแล้วนะฮะก็ถือว่าเรานัดหมายกันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณซิงก็มาแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะอ่ะเริ่มต้นฮะสวัสดีนะครับผมยศจันทนะเสวีครับผมนะก็วันนี้เนี่ยเป็นอีกครั้งหนึ่งฮะที่เราจะมามอบโอกาสดีๆเปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีหนี้สินแล้วอยากจะปลดหนี้กันนะว่าเฮ้ยมันมีปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเขียนไทม์ไลน์ชีวิตของเราทุกคนนึกออกไหมผมอยากให้ทุกคนดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเขียนให้ดูคุณพ่อผมสอนเอาไว้ครับตอนที่ผมเริ่มต้นทำงานใหม่ๆชึบชึบโอเคคุณพ่อผมสอนเอาไว้อย่างนี้ว่าเฮ้ยยศรู้ไหมพี่ลองตอบยศก็ได้นะรู้ไหมว่ากราฟอ่ะทำไมมันถึงเป็นกราฟกราฟคืออะไรให้ดูกราฟแบบเนี้ยทำไมมันถึงเป็นกราฟทำไมเห็นรูปนี้ปั๊บเราถึงรู้สึกว่ามันเป็นกราฟหลายๆคนบอกว่าเออเนี่ยมันเป็นภาพของกราฟนะมันอย่างนั้นอย่างนี้พี่ลองบอกยศหน่อยว่าทำไมเห็นรูปแบบนี้ปั๊บไม่ต้องถามเลยอ่ะมันรูปอะไรวะเออเห็นปั๊บอ๋อรูปนี้กราฟใช่ไหม
รู้ไหมเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่ต้องบอกเลยว่ามันคืออะไรทำไมถึงรู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นกราฟตอบยันหน่อยตอบยันหน่อยพีวิทย์บอกว่ามันมีขึ้นมีลงมันขึ้นขึ้นลงลงพีนิสาชนนะบอกว่ามันขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหมถูกต้องเลยฮะชีวิตมีขึ้นมีลงโอเคเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกราฟได้ก็ต่อเมื่อมันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงแบบนี้เขาถึงเรียกว่ากราฟถ้าเกิดว่าคุณคิดว่ามันจะทิ่มลงอย่างเดียวเลยอย่างนี้ไม่เรียกกราฟครับอย่างนี้เรียกลูกศรหรือมันจะทิ่มขึ้นอย่างเดียวก็ไม่ใช่หรือมันจะไปตรงๆอย่างเดียวก็ไม่ใช่ถูกไหมมันมีขึ้นมีลงตามเหตุและปัจจัยเยี่ยมมากเลยครับมันเหมือนคลื่นในทะเลครับจะอันนี้อยู่ทะเลนะฮะแบบที่เจอทุกวันชีวิตมีขึ้นมีลงถูกต้องเพราะฉะนั้นฮะถ้าเกิดอันนี้คือกราฟของชีวิตให้รู้เลยครับว่าแน่นอนเมื่อมันมีขึ้นมันก็ย่อมที่จะมีตกเมื่อมันตกมันก็ย่อมที่จะขึ้นถูกไหมเป็นเรื่องปกติเลยอันนี้คือไทม์ไลน์ของเราเองครับไทม์ไลน์ของเราเองเราแค่ใส่ช่วงจังหวะชีวิตของเราเข้าไปมันก็จะกลายเป็นไทม์ไลน์ของชีวิตเราสมมุติว่าตอนที่เราประสบความสำเร็จครั้งแรกเราเรียนจบโอ้ยตอนเรียนเนี่ยเรียนมาดีผมเปลี่ยนสีปากกาครับเรียนมาดีมากเลยเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนเก่งรับใบประกาศนียบัตรรับประกาศอยู่ตรงนี้รับปริญญาครับพอรับปริญญาเสร็จเรียบร้อยแน่นอนฮะชีวิตมันมีขึ้นมีลงเนี่ยไทม์ไลน์ของเราสมมตินี่คือปีที่1ของเราที่เรารับใบประกาศขึ้นมามันไม่แน่หรอกครับว่าหลังจากรับใบประกาศแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจริงไหมคุณอาจจะตกงานอาจจะหางานไม่ได้เลยคุณอาจจะเข้าไปทำงานแล้วได้1เดือนบริษัทปิดคุณอาจจะตั้งใจทำงานอย่างดีเลยแต่เจอเพื่อนไม่ดีคุณอาจจะแบบย้ายออกไปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วก็เจอสิ่งที่คุณไม่คาดฝันคุณอาจจะมีแฟนแล้วก็โดนแฟนหลอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับทำให้ชีวิตของเราที่มันเคยดีขึ้นมาเนี่ยร่วงต่ำลงถามว่าใครเป็นคนเขียนเส้นนี้ขึ้นมาพี่รู้ไหมว่าใครเป็นคนเขียนเส้นนี้ขึ้นมาฮะถูกต้องครับเราเองครับเราเป็นคนเขียนมันเองขึ้นมานะเราเรียนจบมาปั๊บเราตกงานอ๋อใครตกงานอ๋อกูตกงานอ๋อไปเจอบริษัทไม่ดีใครเลือกบริษัทนั้นอ๋อกูอีกแหละอ๋อเนี่ยไปทำงานมาแล้วเงินเดือนไม่ออกใครเลือกอ่ะก็กูอีกแหละเนี่ยคบผู้หญิงอยู่คนนึงแล้วเขาก็มาหลอกเราใครคบก็กูอีกอ่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นไทม์ไลน์ของเราครับเป็นไทม์ไลน์ที่เราเขียนเองเสมอใช่คุณหนึ่งบอกว่าเราทั้งนั้นตัวเราทั้งนั้นฮะสมมุติว่ามันมาถึงจุดหนึ่งของเราละปีที่สองของเราไปอยู่ตรงนี้เช่นเดียวกันมันไม่ตกไปตลอดหรอกถูกไหมมันเป็นกราฟครับเมื่อมันเป็นกราฟชีวิตเมื่อมันตกมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะต้องขึ้นครับมันจะต้องขึ้นกลับมาแน่นอนคุณไปเจอบริษัทที่ดีเจ้านายดีนะฮะคุณไปเจอโอกาสทางธุรกิจมาคุณไปเจออะไรก็ตามแต่พอมันขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยปั๊บไม่แน่หรอกคุณอาจจะเก็บมันไว้ได้ไม่นานแล้วล่วงอีกแต่ก็ล่วงไม่ถึงจุดที่คุณเคยอยู่มันถึงเป็นกราฟไงมันมีขึ้นแล้วก็มีลงมีขึ้นแล้วก็มีลงไว้เสมออันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีขึ้นมีลงถ้าเกิดว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้มันมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงมีลงแล้วก็นิ่งคืออะไรถ้าเป็นแบบนี้คืออะไรฮะโอ้ยชีวิตผมแม่งราบเรียบพี่ยศชีวิตผมแม่งไม่มีขึ้นมีลงผมดูแลชีวิตผมอย่างดีไม่มีปัญหาแน่นอนถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันคือรูปของอะไรครับ ตายตายฮะ มึงไม่มีสัญญาณชีพแล้วครับ ถูกไหมเพราะฉะนั้นชัดเจนฮะถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมีลง
มันนิ่งตายครับนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงพยายามมาบอกทุกคนครับอย่าแปลกใจฮะถ้าเกิดว่าชีวิตเราตอนนี้กำลังตกต่ำอย่าแปลกใจทำไมถึงบอกว่าอย่าแปลกใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติเรื่องปกติของธรรมชาติมันย่อมพาเราขึ้นขึ้นลงลงครับวันที่เราสำเร็จเราต้องเตรียมตัวรับมือกับวันที่มันจะลงด้วยนะเอาจริงไหมพี่คนไหนฮะพี่คนไหนมีประสบการณ์แบบนี้มั้งปะประสบการณ์ชีวิตขึ้นขึ้นลงลงอ่ะโอ้ยปีที่แล้วกูเพิ่งได้เงินมา10ล้านปีนี้กูติดหนี้อยู่5ล้านมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมโอ้ยเนี่ยตั้งใจว่าทำงานธนาคารปลอดภัยมั่นคงแน่นอนอยู่ดีๆสาขาที่กูทำอยู่ปิดตัวซะอย่างนั้นเคยมีประสบการณ์อย่างนี้ไหมโอ้ยเมื่อวานยังไม่มีตังเลยเหลือตังอยู่ทั้งตัว80บาทซื้อหวยไปใบหนึ่งวันพรุ่งนี้หวยออกถูกซะอย่างนั้นได้ตังมา5ล้านได้ตังมา10ล้านประสบการณ์อย่างเงี้ยจริงมากเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมแค่กำลังจะมาบอกว่าถ้าเกิดไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในจุดสูงสุดของชีวิตหรือคุณกำลังอยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิตไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่จะไหมโอ้โหมีกันเยอะเลยมีกันเต็มเลยพี่เยาชมพูพี่ติ๊กกี้พี่นัทสอนใช่ไหมมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องโอ้ยตอนเปิดบริษัทรู้สึกเป็นไงโอ้ยมันจะต้องยิ่งใหญ่มันจะต้องสุดยอดมากเลยมันจะต้องอย่างนั้นมันจะต้องอย่างนี้มาความหวังนี่มาเต็มเลยพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยนะโอ้ยคนนั้นก็สนับสนุนคนนี้ก็สนับสนุนคนนั้นก็มาช่วยเปิดบริษัทเรียบร้อยเป็นช่วงที่ดีที่สุดในชีวิตได้เปิดบริษัทเรียบร้อยปรากฏว่าขายของไม่ได้บริษัทที่ทำอยู่ไม่มีลูกค้าดิ่งเหวทันทีครับถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติครับอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไว้ถ้าวันนี้พี่ๆหลายๆคนกำลังรู้สึกว่าชีวิตแม่งเหมือนโดนทำร้ายอ่ะเหมือนเพลงของพี่ตูนเลยอ่ะชีวิตกำลังถูกทำร้ายนะครับก็ให้บอกไว้เลยครับว่านั่นแสดงว่าคุณกำลังจะพุ่งขึ้นครับใช่ไหมจากหลายล้านเหลือไม่กี่บาทกราฟกำลังลงเยี่ยมเลยครับพี่แก้วถ้ากราฟกำลังลงนั่นแสดงว่าเราจะต้องเอามันกำลังจะกลับมาขึ้นถูกไหมพี่ลาเชนบอกเพ้อฝันเลยกู เรามันกำลังจะกลับมาขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้คือจังหวะและโอกาสของเราครับมันเป็นจังหวะและโอกาสของตัวเราเลยแล้วเช่นเดียวกันแล้วถ้าเกิดตอนนี้ชีวิตดีอยู่แล้วล่ะต้องทำยังไงถ้าเกิดสมมุติว่าคุณทำงานมา1งานคุณทำงานมา1ชิ้นแล้วมันส่งผลให้ชีวิตของคุณดีมากๆเลยสุดยอดมากๆเลยงานชิ้นเนี้ยต้องระมัดระวังครับอย่าวางใจจริงไหมต้องระมัดระวังไว้ว่าอย่าวางใจว่ามันจะขึ้นต่อไปได้อีกยาวแค่ไหนไม่รู้ฮะแต่ที่เรารู้ได้แน่นอนเลยคือมันมีโอกาสที่จะลงละเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้ชีวิตกำลังขึ้นถึงจุดข้างบนนี้ผมแนะนำให้หาอีกเส้นหนึ่งมาขนานมันไว้ครับให้คุณรับโอกาสอีกโอกาสหนึ่งครับกราฟชีวิตไม่ได้มีเพียงแค่เส้นเดียวฮะถ้าเกิดนี่คือกราฟปกติของเราผมแนะนำเลยนะถ้ามันมีจังหวะหรือโอกาสไหนก็ตามฮะที่เข้ามาในชีวิตฮะให้เราตอนนี้สมมติชีวิตคุณกำลังขึ้นเลยนะกำลังเป็นเส้นนี้เลยนะกำลังขึ้นเลยให้เราหาโอกาสอีกเส้นนึงครับมาเริ่มต้นมันซะเพราะอะไรเผื่อว่าอีเส้นสีฟ้ามันกำลังจะลงครับเผื่อว่าเส้นสีฟ้าเนี่ยมันกำลังจะลงอย่างน้อยสุดเราจะมีเส้นสีแดงเอาไว้เพื่อความปลอดภัยฮะให้ชีวิตได้ไปต่อถึงสีฟ้ามันจะพาเราลง
แต่ถ้าเกิดสีแดงมันมาค้ำจุนได้แน่นอนครับมันไม่พาคุณตกต่ำไปกว่านี้ฮะมันยังเป็นโอกาสครับมันยังเป็นโอกาสเราต้องเลือกทางรอดของเราเองอย่าลืมนะฮะที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นกราฟนี้ใครเป็นคนเขียนตอบผมอีกทีสิกราฟเส้นนี้ใครเป็นคนเขียนครับสวัสดีแม่อ๋อยด้วยนะครับกราฟเส้นนี้ใครเป็นคนเขียนเราเป็นคนเขียนมันด้วยมือเราเองฮะจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนกำหนดมันได้เมื่อเราเป็นคนเขียนมันได้งั้นก็เช่นเดียวกันไม่มีใครมากำหนดชีวิตพี่ได้ครับยกเว้นตัวพี่เองถ้าเกิดตอนนี้พี่กำลังตกต่ำนั่นแสดงว่าพี่ต้องมองหาโอกาสโอกาสที่จะกลับมาเพื่อยิ่งใหญ่ถ้าพี่กำลังยิ่งใหญ่พี่ต้องมองหาโอกาสเช่นกันครับโอกาสที่จะไม่ทำให้เราตกต่ำโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในชีวิตเราคือเราจะต้องไม่ขาดแคลนโอกาสครับเจ๋วไหมโหวันนี้พูดเป็นหลักเป็นการมากอ่ะเออไม่จริงๆฮะไม่ว่าตัวเราเองนะจะอยู่จุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดของกราฟตอนนี้ถ้าอยู่จุดต่ำสุดผมเป็นกำลังใจให้นะถ้าอยู่จุดสูงสุดอยู่แล้วผมอยากจะให้พวกเรามีความปลอดภัยมากขึ้นโอเคป่ะสวัสดีครับพี่หน่อยนะฮะขอแนะนำตัวมาด้วยต้องทักหน่อยเอออย่าให้ชีวิตเราขาดแคลนโอกาสครับโอเคคำถามที่หนึ่งเราเป็นคนเขียนกราฟของเราเองเมื่อกี้พี่ๆตอบผมแล้วคำถามที่สองใครเป็นคนเปิดโอกาสนี้ให้กับเราครับฟังดีๆนะตอบยศนะใครเป็นคนเปิดโอกาสนี้ให้กับเราครับตอบหน่อยสิตอบหน่อยสิใช่ฮะตัวเราครับเป็นคนเปิดโอกาสนี้ให้กับตัวเองไม่ใช่ใครเลยตัวเราเองฮะและคำถามสุดท้ายครับคำถามข้อที่3ไม่ว่าคุณจะรับหรือปฏิเสธไม่ว่าจะรับหรือปฏิเสธใครเป็นคนเลือกครับเราเองอีกอะสรุปแล้วทั้งหมดที่พูดมาไม่เกี่ยวกับใครเลยเว้ยทั้งหมดที่พูดมาไม่ว่าจะเป็นกราฟที่ขึ้นหรือลงไม่ว่าจะเป็นตอนอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ว่าจะเป็นตอนที่หาโอกาสเพื่อป้องกันหรือหาโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเราล้วนๆเลยครับไม่เกี่ยวกับใครเลยตัวเราเลือกเองทั้งนั้นเลยวันนี้ชีวิตเป็นของเราเพราะฉะนั้นใช้มันซะอย่าให้ใครมากำหนดแล้ววันนี้ผมมีโอกาสมานำเสนอครับมันเป็นโอกาสดีๆโอกาสหนึ่งฮะที่จะมาบอกว่าเฮ้ยงานในปัจจุบันนี้เนี่ยกลับมาคุยกันงานในปัจจุบันนี้ถ้าเกิดพี่ทำอะไรอยู่ก็ตามแต่สำคัญเลยนะครับถ้าพี่จะทำงานเสริมสักตัวหนึ่งพี่นั่นแหละเป็นคนที่รู้อยู่แก่ใจครับว่าพี่ทำอะไรได้ผมนับถือพี่ๆหลายๆคนที่มาฟังไลฟ์มากตอนกลางวันครับไปทำงานประจำตกมาตอนเย็นเซิร์ช Google ฮะหาสูตรอาหารเพื่อที่จะทำอาหารไปขายตลาดนัดจริงๆครับพี่ๆหลายๆคนทำงานข้าราชการตกตอนเย็นไลฟ์ขายเสื้อผ้าเห็นไหมตัวเราเองทั้งนั้นเลยที่เป็นคนรับโอกาสการขายเสื้อผ้าเป็นคนคว้าโอกาสค้นหาโอกาสในการทำอาหารขายถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราแล้วพี่ๆหลายๆคนทำแบบนั้นอยู่เอ้าแล้วถามจริงๆพี่ทำข้าราชการอยู่ไม่ใช่หรอแล้วพี่ไปขายเสื้อผ้าทำไมพี่ถนัดเหรอครับไม่ถนัดหรอกคุณยศแต่มันต้องทำพี่เรียนรู้ได้โอเคงั้นมาถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้พี่เรียนรู้ได้แล้ว
ทำไมพี่ไม่เอาความสามารถเดิมที่เป็นข้าราชการดีเด่นไปทำอีกหน่วยงานหนึ่งพร้อมๆกันน่ะมันทำได้ไหมฮะสามารถทำได้ไหมเฮ้ยฉันเป็นข้าราชการสมมุติว่า C7ฉันจะเอาประสบการณ์ข้าราชการของฉันเนี่ยไปสมัครอยู่อีกกระทรวงหนึ่งแล้วก็ทำงานมันทีเดียว2กระทรวงเลยจะได้รับเงิน2เท่าสามารถทำได้ไหมครับพี่เนี่ยผมขับแท็กซี่คุณยศผมขับแท็กซี่ผมถนัดมากเลยงานนี้แล้วถ้าเกิดพี่อยากจะเพิ่มเงินอีกหนึ่งเท่าตัวพี่ขับสองคันพร้อมกันได้ไหมอ้าวค่อยๆคิดนะไปกับยศนะค่อยๆคิดนะพี่อยากจะเพิ่มเงินเป็นเท่าตัวพี่ขับแท็กซี่สองคันพร้อมกันได้ป่ะไม่ได้นี่หว่าพี่สอนอยู่โรงเรียนที่1ละโรงเรียนที่1 8โมงเช้าถึง4โมงเย็นพี่เอา8โมงเช้ากับ4โมงเย็นไปสอนอีกโรงเรียนหนึ่งได้ไหมไม่ได้นี่หว่านั่นแสดงว่าทักษะที่พี่มีมันหาเงินได้ครั้งเดียวครับจริงไหมทักษะที่เรามีอ่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นพนักงานบริษัทเป็นระดับผู้จัดการโรงงานเอาเป็นว่า8โมงเช้าถึง4โมงเย็นกูบริหารโรงงานนี้แล้วกูก็ไปบริหารอีกโรงงานหนึ่งตอน5โมงเย็นโอ้มันก็ไม่มีคนอยู่แล้วนี่ว่ามันทำไม่ได้ถูกไหมใครจะไปบ้าขับได้ถูกไหมไม่ได้มันเลือกได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งอย่างเท่านั้นฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับโอกาสอะไรหลายๆอย่างที่จะทำให้พี่เปลี่ยนแปลงกราฟชีวิตของพี่ได้มันจะต้องเป็นโอกาสที่พี่ไม่เคยถนัดมาก่อนตั้งหากถูกไหมมันต้องเป็นโอกาสที่เราไม่เคยถนัดมาก่อนมันจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อที่จะให้ได้เงินอีกก้อนหนึ่งมาตั้งหากไม่ใช่ทักษะเดิมๆที่มีอยู่แล้วเฮ้ยคุณยศมีโอกาสคุณยศมีโอกาสอันเนี้ยในมือเนี่ยโอกาสสมมตินี่คือโอกาสคุณยศมีโอกาสมาให้เนี่ยไม่ถนัดอะไม่ถนัดทำไม่ได้หรอกขอทำอะไรที่กูถนัดละกันไอ้ยะบ้าบอมึงทำที่มึงถนัดทีละสองอันไม่ได้เข้าใจไหม มันทำได้ทีละอันเพราะฉะนั้นอีตัวโอกาสที่ไม่ถนัดอะเรียนรู้ซะอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันหลายๆคนลืมกดข้อนี้ฮะจริงไหมกว่าเราจะถนัดงานนั้นเราก็ไม่ได้ถนัดตั้งแต่เกิดปะวะฮะถูกไหมกว่าเราจะถนัดงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันพี่โจเป็นครูสอนดำน้ำในเวลาเดียวกันอ่ะมึงดำน้ำอยู่อันดามันเพื่อจะหาเงินเพิ่มมึงแยกล่างไปดำน้ำที่อ่าวไทยด้วยแล้วกันบ้าบอมันทำไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นฮะวันนี้ไม่ว่าโอกาสที่ผมจะนำเสนอให้ตอนนี้มันจะถนัดหรือไม่ถนัดก็ตามให้พี่เรียนรู้ไว้เลยครับว่าถ้าต้องการโอกาสเปลี่ยนกราฟชีวิตนะฮะต้องการโอกาสเปลี่ยนกราฟชีวิตพี่จะต้องเริ่มทำเริ่มศึกษาอาจจะมาจากงานที่พี่ไม่ถนัดก็ได้นะเนี่ยพี่โจก็บอกแล้วไม่ได้ลองดูก็ได้พี่อุ๊ยนาทีนี้ตัวกูที่ดำอยู่อันดามันเป็นยังไงอ๋อตัวกูที่ดำอยู่อ่าวไทยสบายดีแล้วหลายๆคนชอบเอาข้อนี้มาอ้างอ่ะโอ้ยคุณยศผมไม่ทำงานแบบคุณยศหรอกผมไม่ถนัดครับพี่ก็มึงไม่ทำไงมึงก็เลยไม่ถนัดถ้ามึงทำมึงก็จะถนัดไงจริงไหมงานที่ผมจะเอามานำเสนอในวันนี้ครับเป็นธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นมาในปีนี้เกิดขึ้นมาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับชื่อมันชื่อว่าบริษัทอินดีมบริษัทอินดีมเป็นบริษัทของพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านครับนะใครที่ยังไม่รู้จักก็ไปค้น Google เอานะ
นะพวกเราสบายอยู่แล้วแหละไปค้น Google Now ว่าหน้าตาพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านหน้าตาเป็นยังไงนะครับพี่ก้องเนี่ยทำธุรกิจเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านผมมีรูปแกนี่หว่าทำไมผมมาให้ดูวะเดี๋ยวนะมาดูกันนี่พี่ก้องนะครับเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านเจ้าของรายการเปรี้ยวปากแล้วล่าสุดครับธุรกิจล่าสุดของพี่ก้องฮะหมูทอดจิ้มแจ่วยอดขายวันละแสนฮะเอาจริงๆพวกเราสังเกตดูแววตาแกไม่เห็นแววตาดูแว่นตาแกก็ได้หน้าตาอย่างนี้ทำหมูทอดขายครับคาดว่าแกจะต้องเกิดมาพร้อมกับสูตรหมูทอดในหัวคาดว่าแกจะต้องเกิดมาพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดในหัวมันเป็นไปได้ที่ไหนเล่าแต่เห็นไหมครับว่าสิ่งที่เขาทำคืออะไรสิ่งที่เขาทำคือเขามองเห็นโอกาสแล้วไม่ทิ้งมันเมื่อเขามองเห็นโอกาสแล้วไม่ทิ้งมันเขาก็มีรายได้วันละ 100,000 ครับพี่ก้องตอนนี้ขายหมูทอดมีความสุขมากนะฮะนี่ถ้าไม่ติดว่าแกเป็นเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนี่แกต้องไปออกอายุน้อยร้อยล้านแล้วนะครับเนี่ยฮะคือตัวอย่างของคนที่ไม่ทิ้งโอกาสกูทอดหมูไม่เป็นอ่ะแต่กูจะขายหมูทอดอ่ะทำไมอ่ะกูทำน้ำจิ้มแจ่วไม่เป็นอ่ะแต่กูจะขายหมูทอดน้ำจิ้มแจ่วอ่ะทำไมอ่ะแล้วขายได้วันเป็นแสนและวันนี้ครับพี่ก้องทำธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมมาเปิดกิจการอีกหนึ่งกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกิจการนี้ขออนุญาตเรียบร้อยหมดแล้วนะครับจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะถ้าเกิดว่าใครกังวลว่ามันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบโน้นเป็นแบบนี้ถูกกฎหมายหรือเปล่าไม่ต้องกังวลนะฮะที่นี่ถูกกฎหมาย 100% เพราะว่าพี่ก้องไม่เอากิจการหลายล้านของแกมาเสี่ยงกับธุรกิจผิดกฎหมายนะเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะให้พวกเราเข้าใจกันว่าธุรกิจที่เรากำลังจะฟังต่อจากนี้ไปถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นธุรกิจที่ออกสื่อเรียบร้อยมาหมดแล้วนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นรายการเพชรลามาเนาะก็ออกสื่อมาละผมให้ดูเร็วๆแล้วกันดูคร่าวๆนะคราวนี้จากโอกาสตรงนี้ฮะถ้าเกิดใครได้เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกหรือมาฟังย้อนหลังผมอยากจะให้ลองเปิดใจรับมันดูอย่าเพิ่งเอาคำว่าถนัดหรือไม่ถนัดเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะตอนนี้มันเป็นธุรกิจในกระแสต้องบอกว่าในโลกโซเชียลตอนนี้กิจการอินดีมของพี่ก้องเนี่ยดังมากดังโคตรๆดังสุดๆเลยครับถึงขนาดที่ว่ามีหนังสือพิมพ์มาขอสัมภาษณ์มีรายการโทรทัศน์มาขอให้ไปออกอากาศเยอะมากนะแล้วก็มีการจัดงานมีการเชิดชูเกียรติมีเต็มไปหมดเลยเพิ่งจะเปิดมาแค่ไม่เต็ม6เดือนนะฮะแต่ว่ามีคนประสบความสำเร็จได้เงินหลักล้านไปแล้วแล้วที่สำคัญเลยทุกวันนี้มีคนปลดหนี้จากโปรเจกต์ของพี่ก้องได้จริงๆครับพี่ก้องเปิดโปรเจกต์ปลดหนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มีสมาชิกอยู่ประมาณ 20,000 กว่า 30,000 คนนะครับ 20,000 ถึง 30,000 คนมีคนปลดหนี้ไปได้แล้วมหาศาลครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นี้เราถึงให้ชื่อว่าโปรเจกต์ปลดหนี้ถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้ได้ทุกคนจะรู้มาแล้วครับว่ากราฟชีวิตที่เรากำลังจะรับโอกาสอยู่ตอนนี้มันเป็นกราฟชีวิตแบบไหนฮะช่วงจังหวะที่พี่กำลังล่วงแล้วกำลังจะขึ้นเพราะอินดีมหรือเปล่าจริงป่าวะหรือจังหวะที่พี่ขึ้นสูงอยู่แล้วกำลังจะมีอินดีมมาพยุงไม่ให้พี่ล่วงหรือเปล่าเห็นมั้ยเฮ้ยเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมจะขออนุญาตนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาทั้งหมดผมจะเปิดให้ดูผลลัพธ์ก่อนว่าธุรกิจอินดีมของพี่ก้องเนี่ยที่แบบให้ดูรูปเร็วๆก่อนนะตอนนี้ต้อนรับกันทั่วประเทศครับมีคนต้อนรับทั่วประเทศเยอะมากมีคนเข้ามาร่วมเยอะมากๆโคตรเยอะถ้าเกิดว่าพี่ๆน้องๆได้ฟังเป็นครั้งแรกให้พี่รู้เลยนะว่าพี่อ่ะตกข่าว ว่าตัวเองอ่ะตกข่าวนะจ๊ะแล้วตอนนี้โอกาสมาถึงมือแล้วนะฮะอย่าเพิ่งทิ้งไปไหนนะครับผมจะเปิดให้ดูก่อนครับว่างานของพี่ก้องให้ผลประโยชน์เราได้สูงขนาดไหนนี่ครับงานของพี่ก้องชื่อว่าบริษัทอินดีมนะฮะบริษัทอินดีมไม่ใช่อินดรีมนะไม่ใช่บริษัทในฝันนะบริษัทอินดีมก่อตั้งมา5เดือนละ
จะกำลังจะ6เดือนผมครับยศจันทนาเสวีพาทีมงานพาเพื่อนๆพาพี่ๆน้องๆและครอบครัวเข้ามาทำธุรกิจนี้นะฮะก็ทั้งครอบครัวว่างั้นเถอะแล้ววันนี้ก็มีรายได้เกิดขึ้นแล้วครับผมจะให้ดูในช่องรายงานนะฮะช่องรายงานเนี่ยโบนัสของบริษัทอินดีมีหลายข้อมากโอกาสที่ท่านกำลังจะได้ฟังอยู่ตอนนี้นะเขมรมาสมัครเยอะครับทางพี่น้องกัมพูชามาสมัครเยอะครับฮะผมจะให้ดูรายได้ข้อหนึ่งเป็นรายได้ที่เรียกว่าโบนัสไซเคิลมันจะเป็นโบนัสที่จ่ายให้เราทุกวันนะครับอ่ะผมกดเข้ามาดูละอันนี้คือโบนัสไซเคิลในเดือนธันวาคมของยศนะนี่ชื่อผมอยู่นี่นะครับนี่ของยศจันทนาเสวีนะฮะผมจะให้ดูครับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงล่าสุดเขาจะมีให้ทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปบอกว่าทำยังไงถึงจะได้โบนัสข้อนี้นะถึงวันที่23เห็นป่ะไอตัวเลขข้างหลังนี่ยังไม่ใช่เงินนะครับยังไม่ใช่เงินนะมันมีที่มาที่ไปครับแต่ไอวันที่ข้างหน้าเนี่ยวันที่1ถึง23โอเคนะจำนวนเงินอยู่นี่ฮะตรงที่ช่องรวมเงินที่นี่สามารถทำให้คุณมีรายได้วันละเป็นหมื่นครับจริงๆไม่ได้โกหกเลยผมได้แล้วฮะผมได้มาแล้ววันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาบริษัทอินดีมจ่ายเงินมาให้ผมเนี่ย 18,000 ครับวันที่2ฮะดูตามตัวเลขนี้เลยนะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22มี 5,000 กว่าบาทก็มีเห็นไหม23คือวันไหนวะเมื่อวาน23รวมแล้วครับผมมีรายได้23วันอยู่ที่ 413,800 บาทจริงเฮ้ยได้จริงๆเขาโอนให้จริงๆมีหลักฐานให้หมดครับเขาโอนมาเขาจะโอนมาให้อาทิตย์ละครั้งนะฮะอันนี้ผมใช้สมัครด้วยบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับใช้ชื่อบัญชีว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมยศเขาจะรวบเนี่ย7วันสมมติวันที่1ถึงวันที่7เนาะวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เขาจะรวบ7วันครับแล้วก็โอนเข้าธนาคารให้ในวันศุกร์1ครั้งจันทร์ถึงอาทิตย์สิเนาะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์รวบบลึบแล้วก็ไปโยนเข้าธนาคารให้ในวันศุกร์ถัดไปวันที่21ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยอินดีมโอนเงินมาให้ผม 100,000 บาทครับจากที่ทำมาทุกวันเนี่ยสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับวันที่14ธันวาผมได้มาอีก 106,000 ครับสัปดาห์ก่อนหน้านี้ฮะวันที่7ธันวาครับผมได้มาอีก 107,000 ของฟรีไม่มีในโลกถูกต้องเลยครับพี่ของฟรีถ้าใครบอกพี่ว่ามันจะได้เงินแบบนี้ฟรีๆคือมันกำลังหลอกพี่อยู่นะครับแต่ผมแค่กำลังเอาผลลัพธ์มาให้พี่ดูก่อนว่าผลลัพธ์แบบนี้พี่จะสนใจไหมเดี๋ยวผมจะไปบอกเนื้องานให้ว่าเนื้องานที่นี่ต้องลงทุนกี่ล้านบาทฟังให้จบแล้วกันนะครับอย่าพึ่งคิดไปเองคิดไปเองมากี่ทีแล้วรวยยังหนี้สินหมดยังถ้าหนี้สินยังไม่หมดถ้าหนี้สินยังทำให้ตัวเราเองปวดหัวอย่าคิดไปเองโอเคไหมในสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับ30พฤศจิกา105โอเคมาดูภาพรวมกันไปลองเช็ควันที่ดูนะครับใช่วันศุกร์ไหม23พฤศจิกา30พฤศจิกาใช่วันศุกร์ไหมวันที่7ธันวาใช่วันศุกร์ไหมวันที่14ธันวาล่ะใช่วันศุกร์ไหม21ธันวาวันศุกร์หรือเปล่าทุกวันศุกร์ครับมันจะถูกโอนเข้ามาโอเคดูอย่างนี้นะผมเองทำธุรกิจนี้มาแล้ว5เดือนนะครับผมไม่ได้เพิ่งเริ่มทำถ้าพี่ๆกำลังเริ่มทำรายได้ตรงนี้ของพี่อาจจะเริ่มต้นจากวันละ400วันละ 1,000 นะฮะโดนมาแล้วพี่บริษัทที่พี่โดนชื่ออินดีมไหมครับพี่ปากช่องครับบริษัทที่พี่โดนมาชื่ออินดีมไหมพี่ก้องเป็นเจ้าของไหมยศอยู่ในนั้นด้วยไหมถ้าไม่แสดงว่ามันไม่เหมือนนะครับพี่อย่าคิดเอาเองโอเคผมทำมาแล้ว5เดือนนะครับหลักฐานผมให้ดูไปแล้วนะผมมีรายได้รวมจากบริษัทอินดีมนะครับใน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ของเดือนพฤศจิกานะครับ
แล้วก็ของเดือนตุลาครับโอเคแล้วก็ของเดือนกันยาครับโอเคนะเอาอีกอ่ะสิงหาครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมมีรายได้รวมมาแล้วทั้งครอบครัว3,700,000 บาทแล้วเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาผมก็เพิ่งจะขึ้นไปรับรางวัลโอเคป่ะขึ้นไปรับรางวัล3ล้านบาทมาเพราะฉะนั้นผมยืนยันครับว่าที่นี่ของจริงแล้วก็วันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยวันเนี้ยเย้นะฮะวันนี้ครับที่นี่เป็นธุรกิจเครือข่ายฟังดีๆนะฮะถ้าเกิดพี่เคยมีประสบการณ์เลวร้ายกับเครือข่ายมาก่อนลองเปิดใจรับฟังดูแต่ถ้าเกิดพี่ปิดใจรับฟังไม่มีใครว่านะเพราะกราฟชีวิตของเราใครเป็นคนเขียนครับกราฟชีวิตของเราใครเป็นคนเขียนเราเองฮะอยู่ที่ตัวเราเองครับว่าจะรับโอกาสหรือจะทิ้งมันอยู่ที่ตัวเองของวันนี้ฮะฝั่งด้านซ้ายมาแล้ว 60,000 คะแนนฝั่งด้านขวาครับ 26,400 คะแนน 13,200 บาทนะฮะวิธีการคำนวณผลประโยชน์คือเอาฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าเอาฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่านะหารด้วย2จ้ะโอเคป่ะเอาฝั่งคะแนนที่เอาฝั่งที่มีคะแนนน้อยกว่าหาร2แล้วมันจะเป็นรายได้เราในวันนี้ครับวันนี้ฮะยศครับ13,000ฮะอ่ะคราวนี้ครับเราจะมาดูกันว่ามันเปลี่ยนข้างแล้วครับมันสลับข้างไปแล้วครับสนุกสนานมากฮะจะสลับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเราต้องทำอะไรบ้างต้องลงทุนกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านบาทครับถึงจะได้แบบนี้ที่นี่มีสูตรง่ายๆให้ครับสูตรที่เราเรียกกันว่าสูตรเริ่มทำตามเนี่ยมีสูตรอยู่แค่นี้เราใส่หมายเลขเอาไว้ครับหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3ฮะสูตรเริ่มทำตามมันง่ายมากครับถ้าเกิดเราทำตามสูตรนี้โดยใช้เครื่องมือของบริษัทโดยใช้เครื่องมือของทีมเราจะได้แบบนี้เลยจ้าจริงๆจ้าฮะหาทางเข้าไม่เจอเลยเข้าสายอ่ะคราวนี้แล้วสูตร1 2 3ต้องทำยังไงสูตร1 2 3ทำง่ายมากครับข้อที่1ครับเขาให้เราเริ่มต้นให้ได้ครับที่บริษัทอินดีมเปิดมาเพื่อขายสินค้าครับฟังดีๆนะจ๊ะอินดีมเปิดมาเพื่อขายสินค้าไม่ได้ให้เราสต็อกสินค้าบริษัทอินดีมให้เราเป็นผู้บริโภคครับให้เราเป็นนักช้อปปิ้งนะให้เราเป็นนักช้อปปิ้งครับโอเควิธีการดูฮะเราเริ่มต้นอย่างนี้เราสามารถเลือกช้อปปิ้งได้3ไซส์ครับแล้วแต่ความต้องการของเราเองไซส์ที่1เรียกว่า XS ไซส์ที่2ไซส์ S แล้วก็ไซส์ที่3ไซส์ L ครับ3ไซส์ฮะง่ายมากไซส์ XS เริ่มต้นด้วยเงิน 1,690 บาทไซส์ที่2ครับไซส์ S 2,500 บาทครับแล้วก็ไซส์ที่3ครับไซส์ L 21,000 บาทครับโอเคป่ะนี่คือการซื้อหรือการบริโภคเพียงครั้งเดียวของเราวันนี้มีน้องคนหนึ่งครับไลน์มาถามผมเอ้ยไม่ใช่ไลน์แชทมาใน Messenger แชทมาถามผมว่าพี่ยศเนี่ยมีคนบอกมาครับว่าธุรกิจแบบเนี้ยรูปแบบแบบเนี้ยเคยทำมันจะให้เงินเราในช่วงแรกมันจะให้เงินเราในช่วงแรกแล้วพอช่วงหลังนะมันจะเอาเงินเราไปหมดเลยแล้วสุดท้ายมึงก็เป็นหนี้หลายแสนหลายล้านเลยธุรกิจเราเป็นแบบนั้นไหมครับพี่ยศผมก็เลยตอบน้องเขาไปว่าน้องครับเงินของน้องเก็บไว้ที่ไหนครับอ๋อผมฝากแบงค์ไว้ครับ
แล้วถ้าเกิดน้องไม่ถอนมันออกมาใครเอาออกมาได้ไหมครับไม่ได้ครับพี่แล้วบริษัทจะไปเอาเงินเป็นแสนเป็นล้านของน้องออกมาได้ยังไงครับเออจริงพี่ก็เงินอยู่ที่กูนี่ว่าถ้ากูไม่จ่ายกูไม่จ่ายมันออกไปแล้วบริษัทจะเอาไปได้ยังไงวะพี่ว่าจริงไหมเนี่ยอย่าไปทำนะเว้ยเครือข่ายเดี๋ยวมึงเจ๊งเป็นแสนเป็นล้านเลยเออแล้วพี่จ่ายออกไปทำไมครับพี่ไม่เข้าใจเงื่อนไขมันเหรอฮะเงื่อนไขของมันคือต้องซื้อสินค้าถ้าพี่ไม่ซื้อเงินพี่ก็ยังอยู่ที่เดิมปะเออ เข้าใจปะเออแล้วมันจะไปเจ๊งนาทีไหนถูกไหมถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าจ่ายไปแล้วมันจะไม่ได้คืนกลับมาแล้วคุณจะจ่ายทำไมบ้าจริงเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเจ๊งมันจะไปเจ๊งยังไงกูไม่ได้ลงทุนเปิดบริษัทไอ้ยะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่อินดีมครับที่อินดีมบอกเอาไว้แค่ว่าให้คุณบริโภคสินค้าครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นถ้าเกิดหลังจากเริ่มต้นแล้วคุณไม่ได้ตังค์เลยไม่ต้องทำไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องซื้อของมันอีกโอเคเปล่าแล้วมันไปเจ๊งบรรทัดไหนวะ พอพิมพ์กลับไปน้องคนนั้นก็อ๋อเออใช่พี่บริษัทไม่ได้เก็บเงินเราไว้นี่หว่ากูไม่ได้ให้ ATM บริษัทไว้นี่หว่า เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮะเริ่มฮะถ้าอยากจะเริ่มก็เริ่มถ้าไม่อยากจะเริ่มก็แล้วกันไปถูกไหมมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเราเป็นคนเริ่มต้นเราได้สินค้ากลับมาครับเพราะบริษัทขายของให้กับเราโอเคเริ่มเสร็จแล้วให้ทำยังไงต่อหลังจากเริ่มเสร็จเรียบร้อยครับให้เราทำครับแบบที่พี่เมื่อกี้บอกเลยไม่มีงานไหนที่ไม่ต้องลงทุนนี่ไงลงทุนละเริ่มไปละเช่นเดียวกันนะแล้วผมจะบอกอีกข้อนึงด้วยนะไม่มีงานไหนไม่ต้องทำไม่มีเทรดหุ้นพี่ก็ต้องศึกษาเอาเงินไปลงกองทุนพี่ก็ต้องศึกษาถูกไหมไม่มีฮะงานที่เริ่มแล้วไม่ทำแล้วคุณจะได้ไม่มีเฮ้ยเดือนเนี้ยเดี๋ยวกูไปสมัครบริษัททำงานประจำสักที่นึงไปสมัครเสร็จเรียบร้อยเขารับกูแล้วเขาให้กูเริ่มงานตั้งแต่วันนี้เลยแล้วสิ้นเดือนจะจ่ายเงินกูแต่ไม่ทำดีกว่ารอรับสิ้นเดือนเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ไปทำงานแล้วก็จะรอรับเงินสิ้นเดือนบ้าบอมันเป็นไปไม่ได้หรอกจ้ะถูกไหมเมื่อคุณเริ่มต้นเรียบร้อยครับข้อที่สองครับทำฮะทำคืออะไรทำคือให้คุณประชาสัมพันธ์ครับพี่นพวิทย์บอกมานะครับมี3เรื่องครับ1เรื่องของมัน2เรื่องของมึง3เรื่องของกูครับ น่ารักดีว่ะชอบ แต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเกี่ยวกับชีวิตกูตลอดครับ เพราะปัญหาการเงินคือปัญหาชีวิตกูตลอดครับเอออ่ะโอเคไปกันต่อไปกันต่อประชาสัมพันธ์ฮะที่เราบอกให้คุณทำอยู่ตอนนี้คือให้คุณประชาสัมพันธ์ตอนนี้คุณเริ่มแล้วใช่ไหมงั้นทำด้วยการประชาสัมพันธ์การประชาสัมพันธ์เหมือนการโฆษณามึงทำอะไรได้มั่งมึงโฆษณาได้ยังไงมั่งเอออ๋อโพสเฟซเป็นการโฆษณาอย่างนึงก็โพสสิครับส่งไลน์หาเพื่อนก็เป็นการโฆษณาอย่างนึงก็ส่งสิครับโทรบอกเพื่อนครับโทรเลยฮะเดินไปบอกเพื่อนข้างบ้านเพื่อนบ้านก็เดินไปสิครับติดป้ายประกาศหน้าบ้านตัวเองเลยใส่ทำป้ายก็ได้ฮะออกบูธก็ได้ครับหรือทำแบบที่ยศทำไลฟ์เฟซบุ๊กครับก็ได้ครับเออหรือนี่เลยแบบที่คุณโน้ตบอกงั้นกูไม่ไลฟ์เองปล่อยให้ยศมันไลฟ์ไปปล่อยให้มันเจ็บคอไปกูมีหน้าที่แชร์ไลฟ์ฮะก็ได้ครับขอให้ทั้งหมดนี้มันคืองานที่เราเรียกว่าการทำก็พอครับประชาสัมพันธ์ออกไปฮะ
ประชาสัมพันธ์ออกไปทางไหนก็ได้นี่คือเนื้องานของเราที่ให้ทำไม่ได้ให้บอกว่าไปสต็อกสินค้าไม่ได้ให้บอกว่าซื้อของเลทนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ขายต่อเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้พูดสักคำเลยเออไม่ได้ให้บอกว่าต้องเข้าอบรมไม่ไม่ได้บอกว่าต้องมาเสียเงินค่าอบรมด้วยไม่ไม่ใช่เลยทั้งหมดที่พูดอยู่ตอนนี้คือแค่ประชาสัมพันธ์ออกไปแบบที่ยศประชาสัมพันธ์ตอนนี้ว่ามันมีงานอินดีมเกิดขึ้นแล้วนะแต่ถ้าตัวเองคิดว่าตัวเองไม่กล้าไลฟ์หรือพูดไม่ได้งั้นพวกเราพูดให้เครื่องมือหนึ่งในเครื่องมือของการทำนะครับหนึ่งในเครื่องมือของการทำคือพวกผมครับจะมีคนแบบผมแบบซิ่งแบบอัพโอแบบทางคุณเต้ยแบบทางพี่โจแบบทางแม่อ๋อยแบบทางพี่นกพี่ต้นแบบทางพี่แตงแบบทางพี่หมอชัยพี่หมอนนเยอะมากคนพวกนี้เขาพร้อมจะออกมาบอกอยู่แล้วเออหน้าที่ของนายมีอย่างเดียวเลยคือแชร์มันออกไปฮะปล่อยให้พวกผมพูดไปแค่นั้นแหละแค่จริงๆมันแค่นั้นจริงๆต้องการเยอะไหมต้องประชาสัมพันธ์ตลอดชีวิตไหมไม่ต้องผมมีตัวเลขให้เลยครับเราต้องการฝีมือเราต้องการฝีมือการประชาสัมพันธ์ของคุณเพียงแค่2คนครับเลข2ตรงนี้เลยเราต้องการเพียงแค่2คนเท่านั้นครับฮะถ้าคิดว่าทำได้ฟังต่อ1นะเริ่มนะ2ทำนะ3ครับตามฮะตามอะไรโอเคตามให้2คนเนี้ยเริ่มตามให้2คนเนี้ยทำตามให้2คนเนี้ยตามเฮ้ยสูตรมึงแม่ง คืออย่างนี้ระบบของอินดีมอะโคตรง่ายผมไม่รู้จะพูดยังไงมันโคตรง่ายผมเคยทำงานที่ยากกว่านี้มหาศาลมาแล้วเออแล้วพอมาเจออินดีมปั๊บมันจะง่ายไปไหนสรุปมีแค่3ข้อใช่เริ่มทำตามตามอะไรอ๋อตามให้มันมาเริ่มทำตามกี่คน2คนแล้วจบใช่ไหมเออจบแล้วจะได้อะไรครับจะได้แบบนี้ฮะเมื่อวันที่เราเริ่มต้นตัวเราคือลูกค้าถูกไหมสมมุติว่าเป็นลูกค้าไซส์ S แล้วกันนะผมยกตัวอย่างว่าเราเป็นลูกค้าไซส์ S ลูกค้า 2,500 นะครับเลือกซื้อสินค้าเอาตามอัธยาศัยครับแล้วไปจ่ายเงินที่เซเว่นเข้าป่ะผมไม่รู้ว่าธุรกิจที่หลายๆคนเคยทำมาก่อนจ่ายเงินเซเว่นได้ไหมแต่ในอินดีมคุณเลือกซื้อสินค้าหน้าเว็บแล้วไปจ่ายเงินเซเว่นแล้วคุณจะได้กลายเป็นลูกค้าของบริษัทครับทำไมยศไม่ใช้คำว่านักธุรกิจเพราะมันยังไม่เหมือนนักธุรกิจเลยเว้ยฮะจนถึงนาทีนี้ที่พูดเนี่ยมันยังไม่เหมือนการทำธุรกิจเลยโอเคป่ะเออพอเราเริ่มต้นเป็นลูกค้าเราเริ่มแล้วใช่ไหมเริ่มแล้วข้อต่อไปคือทำครับประชาสัมพันธ์ออกไปฮะจะไลฟ์เฟซบุ๊กจะแชร์เฟซจะโพสต์อะไรจะไทม์ไลน์จะทำให้เต็มที่เพื่อต้องการ2คนครับเพื่อให้เกิด2คนนี้ขึ้นมาโอเคทำฮะพอทำเสร็จเรียบร้อยตามครับตามให้2คนที่เข้ามาฟังไลฟ์ตามให้2คนที่เราส่งข้อความไปหาที่เราโทรหาที่เราเดินไปบอกเขาข้างบ้านอะไรก็ได้ที่คุณประชาสัมพันธ์น่ะตามให้เขาเริ่มฮะถูกไหมสมมุติว่ารูปนี้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วตัวเราเป็นลูกค้าบริษัทได้ขายของบริษัทเกิดกำไรครับบริษัทเกิดผลกำไรแล้วก็เลยเอาผลกำไรที่เขาได้ขายของเพิ่มขึ้นอีก2ชิ้นเนี่ยมาแบ่งจ่ายให้กับเราฮะดูดีๆนะแพลตฟอร์มนี้ดูดีๆนะใครขายพี่ๆตอบหน่อยครับใครเป็นคนขายฮะที่บริษัทเกิดกำไรเนี่ยใครเป็นคนขายบริษัทขายครับ
ไม่ใช่เรานะถูกไหมเราไม่ได้ขายนะจริงไหมฮะบริษัทขายเราประชาสัมพันธ์นั่นหมายถึงเราเป็นนักโฆษณาดีๆนี่เองถูกไหมบริษัทเป็นคนขายไว้ของไม่ผ่านมือกูสักชิ้นเลยเงินลูกค้าคุณต้องเก็บไหมไม่ต้องเก็บลูกค้าไปจ่ายเงินที่เซเว่นแต่เมื่อไรก็ตามครับที่มันเกิดขึ้นจากฝีมือประชาสัมพันธ์ของเราเกิดขึ้นแบบนี้นะฮะเขาจะแบ่งทีมเราเป็นทีมซ้ายทีมขวานะเมื่อเกิดซ้าย1ขวา1บริษัทได้ผลกำไรมาละขายของไปได้เพิ่มขึ้นอีก2ชิ้นอย่ากระนั้นเลยฉันแบ่งให้นาย400บาทง่ายๆอย่างนี้เลยฮะซื้อของมาใช้ตอนเริ่มต้นประชาสัมพันธ์ออกไปให้เกิด2คนนี้ขึ้นถูกไหมแล้วหลักการเลยถ้า2คนนี้สมมุติคุณเริ่มต้นวันนี้แล้ว2คนนี้มาวันพรุ่งนี้400บาทคุณได้วันพรุ่งนี้ถ้าเกิด2คนนี้มาอาทิตย์หน้า400บาทคุณได้อาทิตย์หน้าง่ายไหมชัดเจนฮะถ้าบริษัทไม่ได้ขายของบริษัทจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายพี่ล่ะครับพี่น้องจริงไหมฮะบริษัทไม่ได้ออกโฆษณาโทรทัศน์ครับเขาเก็บเอากำไรส่วนเนี้ยมาให้กับพวกเราในฐานะนักประชาสัมพันธ์เราไม่ต้องสต็อกของสนุกจบปิ๊ง400บาทได้มาแล้วครับแล้วเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีซ้าย1ขวา1เมื่อนั้น400บาทเกิดขึ้นฮะแล้วมันจะมีซ้าย1ขวา1เกิดขึ้นมาได้อีกยังไงวะงั้นดูต่อตอนนี้เราทำไปแล้วใช่ไหมครับเราเหลืออะไรครับเราเหลือตามใช่ไหมเราตามให้เขามาเริ่มเสร็จไอ้ตัวนี้เริ่มเสร็จต้องทำยังไงต่อไอ้ตัวนี้ต้องทำครับเราก็ไปตามให้นายคนเนี้ยเขาทำพอเขาทำนายคนนี้ได้เงินไหมฮะบริษัทได้ขายของไหมบริษัทได้ขายของอีกแล้วบริษัทได้ขายของอีกแล้วบริษัทบอกว่าอ่ะไอคนนี้เอาไป400เพราะมันเกิดซ้าย1ขวา1ไอฝั่งด้านนี้โผล่มาอีกครับเพราะมันเริ่มแล้วมันก็ต้องทำฮะงั้นไอมอนี่เอาไปอีก400เช่นเดียวกันครับตัวเราที่อยู่ข้างบนฮะเมื่อมีซ้าย1ขวา1เราได้400ตอนนี้มีซ้าย2ขวา2เราได้กี่บาทครับ800ฮะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รับเมื่อนั้นผมกำลังบอกว่าใครที่ฟังมาตั้งแต่ต้นน่ะจำได้ใช่ไหมผมรู้ครับว่าคุณน่ะไม่ถนัดประชาสัมพันธ์แต่เชื่อผมเถอะถ้ามันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องอ่ะกูทำได้กูพร้อมเรียนรู้ฮะไม่รู้จะโพสต์เฟซยังไงมานี่เดี๋ยวสอนให้พร้อมประชาสัมพันธ์คุณยศทำไมเป็นคนใจดีอย่างนี้มึงต้องเป็นเทพบุตรกับชาติมาเกิดได้แน่เลยไม่เพราะพี่ก็คือส่วนหนึ่งของทีมยศเหมือนกันนึกออกไหมเมื่อมีการขยายลงไปข้างล่างยศก็ได้เงินร่วมกันกับพี่จริงไหมเพราะฉะนั้นที่ยศทำอยู่ตอนนี้ไม่ใช่น้ำใจนะครับที่ยศทำอยู่ตอนนี้คือผลประโยชน์ร่วมกันผมพูดหน้าไม่อายเลยพี่กับผมอ่ะมีผลประโยชน์ร่วมกันผมไม่ใช่คนน้ำใจงามขนาดนั้นเออค่าอินเทอร์เน็ตกูต้องจ่ายเงินเว้ยเหมือนกันทุกวันนี้เล่นเฟซอ่ะพี่ไม่ต้องจ่ายเงินหรอพี่ก็ต้องจ่ายค่าเน็ตของพี่แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเกิดพี่ใช้เฟซหาเงินด้วยโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าชัดเจนมากพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผมเพราะฉะนั้นพี่ได้เงินยศก็ได้เงินงั้นหน้าที่ของยศคืออะไรงั้นหน้าที่ของยศก็มีข้อเดียวคือช่วยให้พี่ได้เงินไงถ้าผมช่วยให้พี่ได้เงินได้กูได้ด้วยชัดเจนนะไม่คือไม่ต้องโหยพี่ครับน้ำใจอย่างผมเนี่ยพี่หาไม่ได้อีกแล้วครับคือไม่กูพูดตรงๆฮะคุยกันตรงๆเลยฮะโอเคป่ะแล้วพอพี่เกิดขึ้นตรงนี้
ไอ้คนนี้ได้ไปคนละ400 400 400 400ไอ้นี่ได้ไปคนละ800 800เราได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ฮะ1 2 3 4ซ้าย4ขวา4กูได้อีก 1,600 ครับไม่ต้องห่วงยศเลยครับให้พี่ได้เงิน 1,600 ของพี่ไปเพราะพี่ก็คือข้างหนึ่งของยศเหมือนกันนึกออกไหมยศก็มีซ้ายยศก็มีขวาฝั่งด้านนี้ของยศก็เติบโตของยศไปฝั่งด้านนี้ของยศมีพี่ก็เติบโตไปเพราะฉะนั้นยกแก๊งครับรับเงินยกแก๊งฮะชัดเจนแล้วก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจาก4กลายเป็น8อ้าว8คู่8คู่ได้มาอีก 3,200 ครับ16ครับ16คู่พี่ได้อีก 6,400 ครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆบริษัทมันจะเจ๊งครับพี่ก้องจะเจ๊งทันทีเลยพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเรานะครับน่าจะเหลือเงินไม่เท่าไหร่เลยล่ะครับถ้าจ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นฮะเราก็เลยมีการกำหนดเอาไว้อย่างนี้บริษัทบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีรายได้เกิน 5,200 บาทอันนี้มาแล้วครับ 6,400 เกิน 5,200 บริษัทขอจ่ายเพียงแค่ 5,200 ครับไม่ให้มากกว่านี้เออไม่ให้แล้วให้แค่นี้พอละ วันถัดมา32คน32คนจาก 6,400 เป็น 12,800 บาทบริษัทจ่ายให้เท่าไหร่ฮะ 5,200 ครับส่วนที่เหลือล่ะส่วนที่เหลือบริษัทเก็บเอาไว้เพื่อที่จะมาจ่ายให้ชั้นต่อๆไปนึกออกไหมแต่ละคนที่อยู่ในองค์กรจะมีรายได้ไม่เกิน 5,200 บาทเท่านั้นถ้าคุณอยู่ไซส์ S ครับเออเฮ้ยคุณยศแล้วแค่แชร์ไลฟ์ไปอย่างเงี้ยมันจะมีคนเข้ามาจากการประชาสัมพันธ์ของผมเหรอวิธีการคือแบบนี้ครับพี่เราจะบอกเลยนะฮะว่าใครก็ตามที่ได้มาดูไลฟ์นี้นะครับให้ไปดูว่าใครเป็นคนแชร์ให้คุณแล้วกรุณาติดต่อไปร่วมทีมกับคนคนนั้นเพราะเขานั่นแหละจะช่วยคุณปลดหนี้เขาคนนั้นจะช่วยคุณปลดหนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาจากแชร์ไหนกลับไปร่วมทีมกับเขาเดี๋ยวเขาจะช่วยแล้วพวกเราทีมเดียวกันหมดเว้ยจะบอกให้เราคือทีมอินดีมครับผลประโยชน์ร่วมกันฮะ 5,200มาดูกันถ้าคุณเป็นไซส์ S คุณจะมีรายได้ไม่เกิน 5,200 บาทต่อวันเดือนละเท่าไหร่ฮะถ้าคูณ30วันก็คือประมาณ 150,000 ต่อเดือนปลดหนี้ได้ไหมปลดหนี้ได้ไหมฮะพี่น้องเออปลดได้เว้ยอย่าลืมนะฮะงานข้าราชการยังอยู่ที่เดิมนะครับพี่ยังใช้เวลา8ชั่วโมงทำงานราชการพี่ได้เหมือนเดิมไหมฮะได้เหมือนเดิมครับพี่ยังสามารถขับแท็กซี่ได้เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมครับพี่ยังเป็นครูสอนที่โรงเรียนได้เหมือนเดิมไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยแล้วต้องลงทุนเป็นแสนเป็นล้านไหมก็ไม่อีกอ่ะฮะแล้วทำไมถึงคิดว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับรายได้แสนห้าวะดูถูกตัวเองเหรอเอออย่าไปดูถูกตัวเองดิถูกเปล่าแต่ถ้าคุณเป็น XS คุณจะมีรายได้สูงสุดต่อวันไม่เกิน800บาทครับต่อวัน800บาท800บาทต่อวันเดือนเท่าไหร่วะ8 3 24,000 บาทต่อเดือนเอาวะ XS ก็ได้ XS กูก็เอาแล้วเดือนละ 24,000 เว้ยฮะทำงานประจำต่อก็ได้ไม่มีใครว่าเอาจริงๆครับถึงพี่จะขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างถึงพี่จะเป็นวินมอไซค์พี่ก็คู่ควรกับรายได้เป็นแสนต่อเดือนครับถูกไหมไม่มีใครบอกว่าเราเกิดมาพร้อมจะเป็นคนจนนะเว้ยคิดเอาเองทั้งนั้นก
กูคงไม่เหมาะสมกับรายได้แบบนี้งานแบบนี้กูทำไม่ได้หรอกโอ้ยธุรกิจอย่างนี้เหรอกูจะทำได้กูไม่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์กูก็ไม่มีใครบอกวะคิดเองทั้งนั้นถูกไหมก็ถ้าไม่เริ่มทำอะไรใหม่ๆสักทีชีวิตมันก็อยู่ที่เดิมไงพี่แล้วชีวิตเดิมที่พี่มีอยู่อ่ะมันเป็นหนี้ป่ะวะถ้ามันเป็นหนี้พี่ไม่คิดจะเปลี่ยนมันหรอหรือทำไมยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมไม่มีทางเลือกไม่พี่แค่ไม่เลือกไม่มีโอกาสเฮ้อกูก็ให้อยู่เนี่ยแล้วมึงไม่รับชัดเจนไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์แอลคุณมีโอกาสสร้างรายได้ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาทครับเดือนละ 1.2 ล้านฮะนี่คือสูงสุดที่บริษัทให้แล้วไม่มีมากกว่านี้แล้วนะจ๊ะโอเคไหมไม่ให้มากกว่านี้แล้วทุกคนจะสิ้นสุดที่รายได้สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาทต่อวันครับถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการเป็น XS ซื้อสินค้า 1,600 โอ้ยเขียนผิด 1,690 บาทคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นไซส์ S 2,500 บาทเมื่อไหร่ก็ได้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นไซส์ L ด้วยการซื้อสินค้า 21,000 บาทเมื่อไหร่ก็ได้และอย่าลืมนะครับตัวเลขพวกนี้ทั้งหมดคือการซื้อของใช้มิใช่สต็อกเอาไปวางพิงกำแพงไว้นะจ๊ะที่รักซื้อของใช้นะฮะสินค้าแม่งโคตรสุดยอดเลยสินค้านวัตกรรมที่พี่ก้องเอาเข้ามาไม่ต้องห่วงครับมีครีมลบรอยตีนอยู่อันนึงครับควักออกมาป้ายหน้าเนี่ย10นาทีรอยตีนจางอะรอยตีนกานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรอยตีนคนอาจจะไม่จางอาจจะต้องทายาถ้าเป็นรอยตีนกานะ10นาทีนะครับมันจะเริ่มตื้นขึ้นนะฮะครีมแบบนี้ก็มีขายอยู่ที่อินดีมเอาดิคุณก็แค่ไปเลือกซื้อเอาว่าคุณพร้อมอันไหนคุณอยากจะเริ่มอันไหนเออไปเริ่มต้นเอากับคนที่คุณชอบไปเริ่มต้นเอากับคนที่คุณเขาแชร์ไลฟ์เนี้ยให้กับคุณเนี่ยแหละทีมอินดีมจะบอกให้ใช้ยศเป็นแค่เครื่องมือก็พออืมแล้วอย่างที่บอกวันละ800พี่เลือกเองครับวันละ 5,200 พี่ก็เลือกเองครับเฮ้ยอันนี้ 52,000 โทษทีเพิ่งเห็นนะฮะวันละ 5,200 พี่ก็เลือกเองวันละ 40,000 พี่ก็เลือกเองอีกอ่ะก็อยู่ที่พี่อ่ะว่าพี่จะเลือกอันไหนครับเริ่มต้นก่อน1เดือนผ่านไปพอได้เงินเยอะพอกูค่อยมาเป็น S ก็ไม่มีใครว่าป่ะวะหุ้ย3เดือนผ่านไปได้เป็น S มาพึงพอใจละกูค่อยมาเป็น L ทีหลังก็ไม่ว่าแต่ก็เช่นเดียวกันฮะเช่นเดียวกันหลายๆคนเริ่มด้วย L เลยเหมือนอียศเนี่ยอียศก็เริ่ม L ครับผมไปกู้เงินมาไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินเริ่มต้นหรอกแต่เห็นโอกาสครับแล้วไม่อยากจะเสียไซส์ S กับ XS คือไม่อยากเสียหลายซ้อนน่ะไม่อยากเสียทีนึงเสียทีที่2จ่ายทีที่3ไม่กูเสียทีเดียวจบหมดเรื่องหมดกังวลนะมันจะมีโบนัสอยู่ข้อนึงเว้ยว่าถ้าเกิดคุณเริ่มด้วย L คุณจะทำงานน้อยกว่านี้ครึ่งนึงแต่ได้เงินมากกว่าไปเท่าครึ่งผมไม่พูดตรงนี้นะใครที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อไปหาคนที่แชร์ให้คุณนะเขาจะเล่าให้คุณฟังเองว่าเป็น L เนี่ยมันทุ่นแรงไปได้ครึ่งทางยังไงผมเป็นคนขี้เกียจครับเนื่องด้วยเป็นคนขี้เกียจผมก็เลยเริ่มด้วยเป็น L กู้เงินมาแม่งเลยแล้วก็ทำฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ารายได้มันเกิดขึ้นผมเป็นไซส์ L เพราะฉะนั้นรายได้มันจึงเกิน 5,200 ต่อวันฮะมันเกิน 5,200 ต่อวันครับแต่มันก็ยังไม่ถึง 40,000 บาทว่ะบางวันก็ได้ 18,000 บางวันก็ 25,000 บางวันก็ 21,000 บางวันก็ 20,000 บางวันก็ 12,000 วันที่ตกต่ำก็มีนะวันนี้ได้มาเท่าไหร่ 9,200 ก็มีวันนี้ได้มา 5,600 ก็มีฮะผมถามจริงๆถ้าเกิดพี่เป็น L แล้วพี่ได้เงินมาแค่โอ้ยคุณยศไม่เห็นมันจะได้วันละ 40,000 เลยแม่งเพิ่งจะได้แค่ 5,000 ครับล้มเหลวบรรทัดไหนวะฮะถ้าพี่เป็น L แล้วพี่ยังไม่ได้วันละ 40,000 น่ะล้มเหลวบรรทัดไหนครับ
อย่าลืมนะว่าที่ผมได้เงินมา3ล้าน7วันนี้เพราะผมเริ่มต้นซื้อสินค้าไป 21,000 นะครับไม่ได้เริ่มต้นด้วยความพร้อมด้วยนะเว้ยกู้มา แล้วดูอย่างวันนี้ฮะดูอย่างวันนี้เฮ้ยแต่วันที่เคยได้ 40,000 ก็มีนะเดี๋ยวให้ดูให้ดูก่อนมันเป็นความภาคภูมิใจในชีวิตฮะ วันละ 40,000 เดี๋ยวหาก่อนนะมีป่าววะมีดินี่ฮะวันนี้ฟลุกมากครับวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวดูหน่อยนะเดือนพฤศจิกาวันที่26ครับวันที่26พฤศจิกาครับฟลุกมากวันนั้นไม่รู้ว่าพี่ๆน้องๆเราไปโดนตัวไหนมามีคนแห่ซื้อของผ่านเว็บไซต์แล้วไปจ่ายเงินที่เซเว่นเยอะมากตุ้งตัง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 เออวันนั้นกูได้ 40,000 ครับเผลอๆวันเดียวก็มากกว่าเงินเดือนหลายๆคนทั้งเดือนแล้วนะฮะเห็นไหมแล้ววันนี้เนี่ยในเวลาที่ยศนั่งพูดอยู่ตอนเนี้ยครับก็มีคนซื้อของอินดีมแล้วไปจ่ายเงินที่เซเว่นทุกนาทีพี่เชื่อผมนะพี่ไม่ทำไม่ได้หมายถึงคนอื่นไม่ทำนะเชื่อยศเลยนะพี่ไม่รับโอกาสไม่ได้หมายถึงคนอื่นไม่รับโอกาสนะฮะพี่ไม่พร้อมไม่ใช่หมายถึงคนอื่นไม่พร้อมนะครับพี่มีอคติพี่มีประสบการณ์เลวร้ายพี่มีส้นตีนอะไรไม่รู้อ่ะแต่คนอื่นไม่ใช่เขาจะมีความคิดแบบพี่นะเว้ยผมจะบอกสูตรสำเร็จให้นะวิธีการคิดให้สำเร็จนะไม่ต้องทำงานที่เหมาะกับเราหรอกครับแต่จงทำงานกับเหมาะจงทำงานที่เหมาะกับคนส่วนมากเศรษฐีเขาคิดแบบนี้กันหมดครับไม่ต้องเลือกงานที่เหมาะกับคุณหน้าตาอย่างพี่ก้องขายหมูทอดบ้าเหมาะกับแกไหมเหมาะกับมหาเศรษฐีไหมไม่เหมาะกับเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านป่ะไม่แต่หมูทอดเหมาะกับคนส่วนใหญ่เก็ตไหมเก็ตเก็ตที่พูดไหมเออเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณไม่เหมาะกับงานนี้แต่มันไม่ได้หมายถึงมันไม่เหมาะกับคนส่วนมากป่ะวะพี่อยากจะรวยพี่ต้องทำงานที่เหมาะกับคนส่วนมากไม่ใช่ทำงานที่เหมาะกับพี่ครับเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันขึ้นมาอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้มันมัน 13,200 ตอนนี้มันเท่าไหร่เนี่ย 13,600 มันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆฝั่งด้านนี้เมื่อกี้ 60,000 ตอนนี้ไป 61,000 แล้วฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังคงมีรายได้จากการออกมานั่งไลฟ์แบบเนี้ยถ้าพี่ๆเห็นว่าผมพูดมีประโยชน์พี่ก็แชร์ออกไปแล้วก็ใส่ชื่อพี่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการให้พี่ช่วยปลดหนี้เวลามาฟังไลฟ์ให้ใส่ชื่อพี่เข้าไปด้วยแล้วติดต่อกลับมาหาซะแค่นั้นเองครับต้องการ2ล้านคนจากการประชาสัมพันธ์ของพี่ไม่กูขอ2คนไม่ใช่2ล้านคนกูขอ2คนงานอื่นยากกว่านี้เยอะลงทุนมากกว่านี้เยอะฮะสองคนซื้อสินค้าไปเท่าไหร่ออกพันกว่าบาทครับเนี่ยมันบอกให้เราซื้อพันกว่าบาทเดี๋ยวในอนาคตมันจะต้องให้เราซื้อ1ล้านบาทมึงระวังให้ดีนะเดี๋ยวมึงจะเจ๊งเอออีกทีนะเงินมึงเก็บไว้ที่ไหนครับ อ๋อเก็บไว้ในธนาคารแล้วบริษัทไปปล้นออกมาได้ไหมครับถ้ามึงไม่จ่ายอะเออปนไม่ได้นี่หว่าเออครับพี่แล้วบริษัทบ้าอะไรมันจะไปหลอกให้พี่จ่ายเงินได้วะถ้าพี่ไม่จ่ายอ่ะเคลียร์ป่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราเองครับว่าตัวเราเองมองเห็นโอกาสยังไงแล้วย้อนกลับไปที่ต้นคลิปต้นคลิปผมบอกเอาไว้แล้วนะว่ากราฟชีวิตของคุณ
คุณเลือกมันเองครับถูกไหมอ่ะตอนนี้ฝากพี่ๆนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมกันนะฮะฝากร้านกันเอาไว้นะคำว่าฝากร้านของผมเนี่ยหมายถึงให้พี่ๆของเราพิมพ์บอกกันเอาไว้นะว่าอยู่ในพื้นที่ไหนอะไรยังไงเผื่อว่ามีเพื่อนๆที่ไม่ได้มาจากการแชร์แต่หลงเข้ามาดูอย่างโน้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาอยากจะร่วมงานด้วยนะครับเขาจะได้เลือกมาช้อปปิ้งที่พี่ๆนะเอ้ยเนี่ยเนี่ยสุริยันเนี่ยหน้าตาดีจังเลยขอสมัครด้วยคนดีกว่าโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่อะไรโอ้ยโอ้ยมันเด้งขึ้นมาเยอะอ่านไม่ทันครับนั่นแหละเลือกเอาครับคุณอยากจะให้ใครช่วยปลดหนี้ไปดูเบ้าหน้าก่อนเลยฮะว่าเบ้าหน้าไหนที่คุณชอบแล้วก็ทิ่มไปเลยฮะแต่ถ้าเกิดใครมาจากการแชร์ไลฟ์นะครับติดต่อหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้กับคุณโอเคป่ะที่สำคัญกราบแล้วฮะไม่ต้องติดต่อมาหาผมนะครับผมมี2คนของผมมานานมากแล้วครับโอเคป่ะไม่ต้องมาสมัครกับยศอยากอยู่ทีมคุณยศสมัครกับใครก็ได้อยู่ทีมผมหมดอ่ะเอออยากอยู่ทีมคุณซิ่งสมัครกับใครก็ได้อยู่ทีมซิ่งหมดอ่ะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องติดต่อมาหาผมให้ผมเป็นแค่เครื่องมือก็พอไม่ต้องให้ผมเป็นอัพไลน์คุณโอเคไหมให้ผมเป็นเครื่องมือในการมาไลฟ์แต่ไม่ต้องให้ผมไปเป็นอัพไลน์ให้คุณเนี่ยติดต่อเนี่ยเนี่ยเลือกช้อปปิ้งเอาเลยครับเบ้าหน้าใครที่คุณชอบคุณเลือกเลยฮะหล่อๆทั้งนั้น ไม่ต้องติดต่อไปที่ผมนะฮะสองคนของผมผมมีมานานแล้วตอนนี้ผมแค่ออกมาเป็นเครื่องมือให้กับพี่ๆเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ร่วมกันแต่ผมไม่ได้ต้องการคนที่3 4 5แล้วโอเคป่ะเนี่ยให้ประสานเข้าไปหาพี่ๆของผมเลยเขากำลังช่วยทีมงานกันอยู่และก็เช่นเดียวกันผมก็กำลังช่วยทีมงานอยู่เช่นกันแล้วถ้าเกิดพี่เข้ามาผมก็จะช่วยพี่ด้วยเหมือนกันแบบนี้แหละโอเคป่ะฝากร้านกันเอาไว้นะครับนะฝากร้านกันเอาไว้แล้วก็มาร่วมทีมกันครับชีวิตเราเป็นคนกำหนดครับหนี้สินทุกครั้งที่เราเป็นหนี้99% เราต้องเป็นคนเซ็นไม่เคยมีแทบจะไม่มีหนี้สินไหนเลยครับถ้าไม่ใช่มรดกนะแทบจะไม่มีหนี้สินไหนเลยฮะที่เราไม่ได้เซ็นเองงั้นในเมื่อพี่เป็นหนี้เองพี่ก็ต้องใช้หนี้เองหัวใจให้มันนักเลงพอหน่อยอย่าไปให้ลูกหลานหรือพ่อแม่ใช้หนี้ให้ครับใช้หนี้เองนะเป็นหนี้เองใช้หนี้เองนักเลงพอเว้ยแล้วมาปลดหนี้กันที่อินดีมฮะบริษัทของพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านบริษัทที่จดสคบอย่างถูกต้องไม่ใช่แชร์ลูกโซ่ไม่ใช่งานสต็อกสินค้าไม่ใช่งานลงทุนใดๆทั้งสิ้นแค่ช้อปปิ้งแล้วประชาสัมพันธ์แค่นี้ก็มีโอกาสรับรายได้ตั้งแต่วันละ800วันละ 5,200 หรือวันละ 40,000 ก็ตามใจนะฮะชีวิตของพี่ในปีหน้าพี่เป็นคนกำหนดนะครับไม่มีใครกำหนดให้พี่นะสำหรับวันนี้ครับผมยศจันทนะเสวีถ้าเกิดพูดอะไรล่วงเกินใครไปนะกราบขออภัยนะครับกราบขออภัยด้วยจากใจจริงเลยคือผมขออนุญาตเรียนอีกครั้งนึงว่าทุกคำที่ผมพูดมาจากใจจริงนะผมไม่ได้ตอแหลกับพี่ๆทุกคนเพราะฉะนั้นมันอาจจะตรงเกินไปแล้วพี่อาจจะไม่ชอบก็กราบขออภัยไว้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับทุกๆครั้งนะฮะจนกว่าจะพบกันใหม่ในคราวต่อๆไปสวัสดีครับแล้วพบกันในไลฟ์ต่อไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่พิมพ์กันอยู่ตอนนี้เลยนะขอบคุณคุณซิ่งพี่ปอพี่สาธิดาพี่สุภาพรพี่ขอบคุณทุกคนเลยแล้วกันไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายครับ